่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ปี2020กับคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตาม Channel The Move นะครับไม่ว่าจะเพิ่งติดตามหรือว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่ลากยาวกันมาตั้งแต่เมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว The Move ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเอาล่ะผมเริ่มต้นปีนี้โดยการเอารายชื่อเกม Exclusive ของ PlayStation ที่มีแผนจะวางจำหน่ายในปีนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันซึ่งตอนนี้จะใช้คำว่า Exclusive Play 4คงจะไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่า PlayStation 5ก็น่าจะตามมาในปีนี้ด้วยแน่เอาล่ะเกมแรกที่ประกาศแล้วว่าจะลงให้กับ PlayStation เท่านั้นก็คือ Neo 2ต้องบอกว่า Neo นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมตระกูลโซอย่างแท้จริงแต่ถ้าคุณผู้ชมเคยเล่นภาคแรกจะรู้ว่าเกมนั้นเอามาเฉพาะคอนเซปต์ของแอคชั่น RPG ที่เน้นความยากและการต่อสู้ที่สมจริงครับทว่าด้วยฝีมือของทีมนินจาพวกเขาก็ได้เพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเข้าไปทำให้เกมนี้กลายเป็นลายเซ็นของตัวเองที่ชัดเจนขึ้นทั้งระบบพูดพิทักษ์ที่เป็นสัตว์ในตำนานญี่ปุ่นต่างระบบลูตติ้งระบบการแอคชั่นคอมโบที่รวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้นฉะนั้นการกลับมาของภาค2จึงเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเกมออกไปครับโดยให้ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครได้เองมีระบบทรานส์ฟอร์เมชันและก็การเล่นแบบโคออปเพิ่มเข้ามาซึ่งรายละเอียดเชิงลึกก่อนเล่นเอาไว้ถ้ามีโอกาสผมค่อยมาทำข้อมูลให้ฟังกันในภายหลังนะครับนอกจากนั้นเรื่องราวของ Neo 2จะเป็นการย้อนอดีตกลับไปในช่วงปลายปี1500ซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนภาคแรกอีกด้วยนั่นเองโดย Neo ภาคนี้มีกำหนดวันวางจำหน่ายวันที่13มีนาคมนี้ครับเอาละครับเกมต่อไปที่เป็น Exclusive ให้กับ PlayStation ก็คือ Y เกมนี้พัฒนาโดย Y Shift Studio แล้วก็มี Sony เป็น Publisher ซึ่ง Y นั้นประกาศว่ากำลังพัฒนาเพื่อลงให้กับ Play 4ตั้งแต่5ปีก่อนทว่าเกมก็ดีเลย์มาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2019ครับ Sony ก็ออกมายืนยันว่าเกมนี้พวกเขายังไม่ได้ถูกยกเลิกนะแต่ว่าผู้เล่นจะได้เล่นกันแน่ๆในปี2020โดยระบบเกมจะเป็นแอคชั่น Open World ที่อยู่ในยุคมนุษย์โบราณเราจะรับบทเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการควบคุมสัตว์ต่างๆได้และแน่นอนว่าการต่อสู้กับมนุษย์ชนเผ่าอื่นๆก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้อีกด้วยคือเท่าที่ผมลองดูเทรลเลอร์เขาจะเน้นหนักไปที่การใช้สัตว์ให้เป็นประโยชน์ในด้านแท็กติกต่างๆเช่นการโจมตีการสอดแนมหรือว่าแม้แต่การบุกถล่มแคมป์ศัตรูก็ยังได้ครับยังไงก็ตามเกมนี้เป็นเกมที่มีงานกราฟิกดูดีมากในตอนที่มันประกาศใหม่ๆทว่าระยะเวลาการพัฒนาที่นานเกินไปจนเข้าสู่ช่วงที่กำลังข้ามเจเนเรชันของเครื่องคอนโซลอันนี้ก็ต้องรอมาดูกันอีกทีนะครับว่าสุดท้ายแล้ว Y จะเวิร์กสำหรับผู้เล่นที่ตั้งตารอคอยเกมนี้หรือเปล่าส่วนวันวางจำหน่ายที่แน่ชัดยังไม่มีประกาศออกมาในตอนนี้นะครับต่อไปเกมลำดับที่3 Ghost of Tsushima ผมว่าเกมนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากสาวก PlayStation น่าจะจัดแบบไม่ต้องคิดมากเพราะแค่งานภาพที่งดงามขนาดนี้ส่วนตัวผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วล่ะครับทว่าระบบเกมเพลย์ของ Ghost of Tsushima ก็จัดอยู่ในประเภท Action Adventure ที่เน้นทั้งการลอบเร้นและการดวลดาบเกมจะมีรูปแบบของ Open World ที่มีทั้งภารกิจหลักและไซด์เควสโดยผู้เล่นจะรับบทเป็นจินว่ากันว่าเขาคือ The Last Samurai ในช่วงที่มองโกลรุกรานดินแดนอทิตุไทแห่งนี้ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดในเกมนั้นเกิดขึ้นบนเกาะที่มีชื่อว่า Tsushima ในช่วงปี1274ครับจินจะต้องเอาชนะข้าศึกโดยมีอิสรภาพของชาติเป็นเดิมพันโดยเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงไตรมาส3ของปีซึ่งก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าอาจจะวางจำหน่ายพร้อมกับ PlayStation 5ก็เป็นได้เกม Exclusive อันดับที่4 Final Fantasy 7 Remake
จริงๆแล้วเกมนี้ The Move ได้พูดไปเยอะแล้วนะครับในวิดีโอสรุปข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่วันที่ Square Enix ประกาศว่ากำลังพัฒนาเกมรีเมคภาคนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2015ทว่าผมสรุปประเด็นสำคัญให้สั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับผู้ชมที่ไม่ได้ตามข่าวว่า Final 7 Remake จะแบ่งออกเป็นพาร์ทหรือว่าเอพิโซดซึ่งวันที่เกมกำหนดวางจำหน่ายในวันที่3มีนาคมนี้จะเป็นเนื้อเรื่องพาร์ทที่1แล้วเราจะยังบอกไม่ได้จนกว่าจะเล่นจบนะครับว่าเรื่องราวมันจะเล่าไปถึงช่วงไหนของเกมประเด็นที่2ก็คือระบบการเล่นแบบใหม่ที่เปลี่ยนจาก Turn Based เป็น Action RPG ที่มีระบบ Time Stop เพื่อให้ผู้เล่นเลือกคำสั่งพิเศษระหว่างต่อสู้ได้ข้อที่3ก็คือเกมใช้ Unreal Engine ในการพัฒนานะครับแล้วก็จะเป็น Time Exclusive ให้กับ PlayStation ไปอย่างน้อยอีก1ปีหรือว่าจนถึงปี2021และข้อสุดท้ายก็คือเนื้อเรื่องยังอ้างอิงตามต้นฉบับแต่ทางผู้เล่นและสื่อหลายสำนักก็คาดหวังเอาไว้ว่าการรีเมคจะเพิ่มการเล่าแง่มุมอื่นในเกมให้เราได้เห็นมากขึ้นจากภาคออริจินัลอีกด้วยนั่นเองครับทีนี้ในส่วนตัวของผมก็คงจะซื้อแน่นอนครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกอย่างนึงลึกๆในใจเลยที่ผมอยากแชร์กับผู้ชมนะครับว่าผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คาดหวังว่าเกมนี้จะดีหรือว่าไม่ดีไม่ได้คาดหวังเหมือนเราไปดูหนังสักเรื่องนึงที่เราตั้งหน้าตั้งตารอสำหรับผมการได้เห็น Final 7ถูกกลับเอามาสร้างใหม่มันก็เพียงพอแล้วคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเกมนี้เลยครับคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแบ่งปันกันนะ At last the promise has been made เอาละครับและเกมสุดท้ายอันดับที่5 The Last of Us Part 2ต้องบอกว่านี่คือเบอร์หนึ่งในปีนี้เลยก็ว่าได้สำหรับเกมเมอร์หลายๆคน Final 7ผมอาจจะบอกว่าไม่คาดหวังแต่ The Last of Us ที่พัฒนาโดยทีมเทพจาก Naughty Dog ที่ทำเกมอะไรออกมาก็ดูดีเล่นสนุกไปซะหมดเกมล่าสุดของพวกเขาจึงเต็มไปด้วยความคาดหวังแต่พอเห็นเทรลเลอร์เกมเพลย์เข้าไปผมว่าผู้เล่นหลายคนก็น่าจะหายห่วงได้โดยภาคนี้เราจะได้เล่นตัวละครหลักอย่างเอลลี่ในวัย19ปีครับซึ่งมันก็จะเป็นเหตุการณ์5ปีหลังจากภาคแรกระบบการเล่นก็ยังเป็นสไตล์ที่ผสมผสานระหว่างแอคชั่นแอดเวนเจอร์และเซอร์ไววัลฮอร์เรอร์ในโลกหลังวันล่มสลายด้วยโรคระบาดการต่อสู้ที่ครบทั้งการลอบสังหารและการเปิดฉากฟาดฟันกับศัตรูการจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดการเอาตัวรอดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและแน่นอนว่าเนื้อเรื่องที่อัดแน่นและเข้มข้นด้วยหมู่มวลอารมณ์ของตัวละครที่ถ่ายทอดผ่านสีหน้าคำพูดและการกระทำของพวกเขาซึ่งเกมมีกำหนดวางจำหน่ายที่แน่นอนแล้วนะครับก็คือวันที่29พฤษภาคมนั่นเองเอาละครับทั้ง5เกมที่เล่ามาคุณผู้ชมคิดว่าอยากเล่นเกมไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีปีใหม่ครับ